อัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูค่ะก็วันนี้พบกับใหม่เช่นเคยนะคะกับรายการมุสลิมะไดอารี่เรื่องราวดีๆที่มีได้ในทุกวันนะคะวันนี้เรามาในตอนซีรีส์สุดพิเศษเลยในตอนที่ชื่อว่ารักต่างแดนต้องวางแผนชีวิตนะคะวันนี้นะคะเรามาในคอนเซปต์ที่ว่ารักต่างแดนต้องมีการวางแผนชีวิตนะคะวันนี้พี่ใหม่ก็ไม่ได้มาคนเดียวมีแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวก่อนอื่นขอเชิญน้องแนะนำตัวก่อนค่ะอัสลามุอะลัยกุมค่ะพี่ใหม่ค่ะหนูชื่อรัศมีนะคะเป็นนักเรียนที่เรียนหลักสูตรอบรมอิสลามของมูลนิธิสันติชนรุ่นที่4ค่ะจบหลักสูตรรุ่น4ของเราเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะตอนนี้พี่ก็ได้ข่าวมาเนาะทราบข่าวมาว่าน้องก็เข้าอิสลามเนาะได้ประมาณ2ปีแล้วแล้วก็ตอนนี้เรื่องของการแต่งงานได้ข่าวมาว่ามีน้องเนี่ยนิกะห์เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะใช่ค่ะอยากให้เล่าเรื่องของการที่ไปเจอคู่ครองนิดนึงได้ไหมคะว่าเจอกันยังไงอะไรยังไงค่ะก็เจอผ่านรุ่นพี่อะค่ะเป็นเพื่อนรุ่นพี่ท่านนึงนะคะเพื่อนรุ่นพี่ที่เคารพท่านนึงแล้วก็คือเขาจะทำเหมือนทำธุรกิจด้วยกันนะคะพอเขาไปเจอกันเราก็ไปด้วยเราก็ได้เจอกันค่ะแต่เราก็ไม่ได้คุยกันค่ะจนเขาเหมือนเราแยกย้ายกันอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ติดต่อมาทางที่รุ่นพี่ว่าจะขอทำความรู้จักกับน้องสาวได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้คุยกันผ่านทางโทรศัพท์ค่ะเอาพี่ถามนิดนึงไหมแล้วมันมีจุดตรงไหนที่เรารู้สึกแบบว่าเขาใช่ผู้ชีวิตของเราแล้วอะตอนนั้นที่คิดอะค่ะก็คืออยากลองเปิดใจอะค่ะให้กับคนคือเขาเป็นคนอาหรับนะคะก็เลยลองเปิดใจคุยดูพอคุยแล้วเนี่ยเขาก็เป็นคนที่จิตใจดีอะค่ะแต่เป็นคนที่พูดน้อยแล้วก็เขาเป็นคนตรงอะค่ะแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกเวลาเขารู้สึกอะไรเขาก็จะพูดออกมาก็เลยลองเปิดใจได้คุยได้รู้จักดูค่ะก็เลยพอไปถึงจุดที่ขอนิกาเนี่ยคือตอนนั้นเขาน่าจะบินกลับไปแล้วที่บ้านเขาที่เยอรมันอะนะคะอันนี้คือเป็นต่างชาติใช่ไหมคะใช่ค่ะชาติเยอรมันเนาะค่ะชนชาติเยอรมันแต่ว่าเขาเป็นเชื้อชาติอาหรับค่ะโอ้ใช่ใช่ค่ะพอเขาอยู่ที่นู่นเนี่ยเขาก็คุยกับเราแต่ก็ไม่ได้คุยบ่อยนะคะก็คุยตลอดจนเขาบอกว่าเขาเหมือนบอกกับทางแม่เขาว่าเขาอะชอบผู้หญิงคนนึงชอบเราอะไรเงี้ยค่ะเขาก็คุยว่าถ้าจะบินมาไทยอีกรอบแบบเขาก็จะถามเราว่าเรื่องเขาระวางแผนชีวิตยังไงเพราะเขาเป็นคนที่ก็พุ่งประเด็นมาเลยว่าเขาว่าพร้อมที่จะมีครอบครัวแล้วเราพร้อมหรือยังดุลลาค่ะเขาพร้อมหรือยังเขาสามารถดูแลเราได้แบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองเปิดใจดูจนเขาบินกลับมาที่ไทยก็เลยได้คุยกันว่าเขาอะคือเขาจะอยู่ในแนวทางของศาสนาแล้วอะค่ะเพราะเหมือนว่าเขาเคยก็มีเขาเป็นมุสลิมเดิมอยู่แล้วนะคะเขาก็มีบ้างที่ทะเลทลายแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ใช่ทะเลทลายสิคือเขาไม่ได้ละหมาดครบตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนเขากลับมาในหนทางของอัลลอฮ์เขาก็จะบอกเราเลยว่าเขาว่าจะอยู่ในทางหนทางศาสนานะเขาจะเป็นแบบนี้คือเขาบอกเราตั้งแต่แรกเลยค่ะว่าเขาจะเป็นยังไงเขาจะทำยังไงแล้วเขาก็ทำอย่างที่พูดค่ะแล้วเขาก็เลยพอบินกลับมาเขาก็เลยขอเรานิกะห์เลยค่ะเราก็รู้จักกันผ่านแบบโทรศัพท์ได้ไม่นานเขาก็ขอเรานิกะห์เราก็เลยได้นิกะห์กันเพราะเขาไม่อยากทำซีนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำดูแลนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าการทำอะไรที่ถูกต้องตามหลักการอิสลามเนี่ยพี่ว่ามันก็ดีด้วยสำหรับตัวเขาแล้วก็ดีสำหรับเราด้วยเนาะอันนี้พี่ถามนิดนึงว่าด้วยความที่ว่าเป็นสัญชาติเยอรมันเนาะแล้วเวลาเรามาใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามันต้องมีการปรับตัวเยอะไหมไหนจะความต่างเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องของภาษาอีกค่ะด้วยความที่เขาเป็นคนเยอรมันเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ตรงต่อเวลามากเขาจะเป็นคนที่ตรงค่อนข้างตรงฉินนิดนึงเวลาเขาจะพูดจะทำอะไรเขาก็จะมีระเบียบแบบแผนของเขาอยู่แล้วอะค่ะแต่เขาก็เฟกซิเบิลนะคะแต่เขาจะทำตามแบบเขาคิดว่าไว้แบบนี้เขาก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้อย่างเงี้ยค่ะการปรับตัวก็จะมีเรื่องของภาษาเนี่ยไม่เท่าไหร่เพราะเราใช้ภาษาอังกฤษกันเขาค่อนข้างที่จะเก่งภาษาอังกฤษภาษาเขาก็จะดีกว่าเราก็คือเวลาเราสื่อสารกันจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษค่ะใช่ค่ะแล้วก็พอเราอะได้ภาษาอยู่แล้วเราก็คุยกับเขาแล้วก็ถ้าเรื่องภาษาเนี่ยจะไม่ได้ปรับตัวอะไรมากค่ะแต่ว่าถ้าเรื่องด้วยศาสนาที่ต่างกันในตอนแรกที่มาค่ะก็จะมีเราตัวเราจะต้องปรับเยอะเพราะว่าเราต้องปรับ
เข้าหาทางอิสลามอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าพอเราเปิดใจแล้วอะค่ะด้วยความที่เราเห็นความศรัทธาในหัวใจของเขาที่มีต่ออัลลอฮ์ค่ะว่าเขาอะรักอัลลอฮ์รักนบีมากเขาจะไม่ทำอะไรที่ผิดแบบที่ท่านนบีสอนท่านนบีบอกอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเขาโชว์ให้เราเห็นว่าจริงๆศาสนาเนี่ยมันเป็นอีกแบบนึงเราจากที่เราได้รู้จากมาอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยได้ลองปรับตัวลองฟังเขาดูว่าเป็นยังไงแล้วเราก็ศึกษาของตัวเราด้วยเรื่องศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมกับสังคมค่ะของคนไทยเนี่ยเราจะมีเพื่อนเราอาจจะต้องปรับตัวเรื่องมีเพื่อนผู้ชายใช่ค่ะเพราะว่าหนูจะมีเพื่อนต่างชาติมีเพื่อนเพื่อนที่ทำงานกับบริษัทต่างชาติเนี่ยค่ะก็จะมีเพื่อนผู้ชายต่างชาติเพื่อนผู้ชายคนไทยที่คบกันมาตั้งแต่เด็กๆไงค่ะก็ต้องปรับตัวเรื่องตรงนี้ว่าเราจะไม่สนิทสนมเหมือนเดิมแล้วเขาก็จะแนะนำวิธีให้กับเราว่าจริงๆเรื่องนี้มันไม่เหมาะสมการคุมผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องแบบปรับตัวใหม่ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องหลักๆของเราเวลาเราเปลี่ยนศาสนาก็จะเป็นเรื่องของเพื่อนเนอะแล้วก็ เรื่องการแต่งตัวสำหรับมุสลิมมะเนี่ยสองประเด็นนี้คือประเด็นค่อนข้างใหญ่นิดนึงแล้วประเด็นรองมาก็จะเป็นเรื่องของครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะของน้องมีปัญหาเรื่องครอบครัวไหมเวลามาเข้ารับศาสนาอัลฮัมดุลิลลาห์มากที่ครอบครัวเข้าใจค่ะแม่ค่ะกับคุณยายจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ตัวเธอจะต้องอยู่กับสิ่งนี้ไปตลอดชีวิตให้เธอตัดสินใจเอาถ้าเธอตัดสินใจแล้วก็อยู่ในหนทางนั้นให้มันดีเพราะว่าพอถ้าเราแบบตัดสินใจทำอะไรลงไปเนี่ยเราก็ต้องอยู่ในหนทางของศาสนานั้นๆไม่ว่าจะพุทธอิสลามแต่ว่าเขาสอนให้เราเป็นคนดีก็ทำตามนั้นค่ะอัลฮัมดุลิลลาห์ที่ดีมากเลยพ่อแม่โอเคเข้าใจครอบครัวเข้าใจแบบว่าคือเปิดทางให้เราเต็มที่เลยค่ะแล้วก็ไม่มีอุปสรรคทางด้านนี้เนาะค่ะของอุปสรรคของหนูมันจะเป็นเรื่องน่าจะเป็นมีเรื่องเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็จะเข้าใจบางคนก็จะไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าเราจะพฤติกรรมจะเปลี่ยนไปเลยค่ะจากเคยไปแฮงเอาท์ตอนกลางคืนก็จะไม่ได้ออกก็คือเหมือนเราจะนิ่งขึ้นเพราะเหมือนศาสนาคุมใจเราให้แบบว่าสงบขึ้นไม่ออกไปทำอะไรที่แบบว่าคือถ้าเขาจะมองเราไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะช่วงแรกๆที่ปรับตัวก็คือจะมีตอนแรกคือหนูยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะคุมผมนะคะสามีก็ไม่ได้บังคับแต่ว่าหมายถึงเข้ารับอิสลามมาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะคือสามีจะไม่บังคับเลยเขาก็จะพูดแค่ว่าเดี๋ยวฉันจะขอดูอากับอัลลอฮ์นะให้อัลลอฮ์เปิดใจเธอสักวันนึงเขาคือเหมือนความศรัทธาค่ะเขาบอกว่าจะต้องเกิดจากใจของเราจริงๆเราถึงจะได้ริสกีได้รีวอร์ดเขาเรียกอะไรเรียกผลตอบแทนผลบุญหมายถึงว่าตามดูอาที่เราขอใช่ค่ะใช่ค่ะก็เหมือนกับเราจะได้ด้วยตัวของเราเองพอมันจะมีจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราตัดสินใจอยากจะคุมผ้าและเราก็เลยเพราะว่ามันรู้สึกผิดมันเหมือนมันมีสิ่งที่ทำให้รู้สึกผิดเวลาเราบอกใครว่าเราเป็นมุสลิมแต่ว่าเรายังแต่งตัวแบบคนปกติอยู่เงี้ยค่ะถึงจะใส่เสื้อแขนยาวขายาวแต่ก็เราก็ไม่ได้คุมผมแล้วเขาก็จะมองเราแปลกๆเวลาเราไปร้านอาหารเพราะเราจะมีคำถามเยอะมากมีแบบสัตว์สิ่งนี้ไหมอินเกเดียนมีอันนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้มีการปรับตัวเรื่องตรงนี้เหมือนกันค่ะการทำดุลละทำดุลละก็ถือว่าผ่านบททดสอบมาได้สวยงามมากๆเลยทีนี้เรื่องของการนิกะโนตน้องแจ้งมาว่านิกะแล้วใช่ไหมคะค่ะตอนนี้มีที่อยากรู้ว่าที่เรานิกะกับต่างชาติเนี้ยอันนี้นิกะที่ไหนอะคะที่มัสยิดที่สมุยค่ะที่สมุยเนาะแล้วขั้นตอนของพิธีนิกะอะไรเงี้ยค่ะมีประมาณไหนหรือว่าต้องดำเนินเรื่องยังไงพอจะเล่าให้เพื่อนๆฟังได้ไหมค่ะก็พอหลังจากไปที่มัสยิดไปปรึกษานะคะว่าเราอ่ะเรารักชอบกันแต่ว่าเราไม่อยากมีทำผิดศีลอะไรเงี้ยแล้วเราอยากจะมาแต่งงานกันให้ขอคำแนะนำจากอิหม่ามค่ะเพราะว่าหนูก็ไม่รู้แล้วก็ทางสามีเนี่ยเขาก็จะไม่ได้รู้เรื่องพิธีอะไรมากที่เกี่ยวกับการนิกะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยได้ปรึกษาอิหม่ามก็บอกว่าเดี๋ยวผู้หญิงต้องรับอิสลามก่อนนะอะไรเงี้ยค่ะพอเรารับอิสลามปุ๊บเราก็มาติดต่อเรื่องเขาบอกว่าเดี๋ยวอีกวันนึงมาแล้วก็มานิกะกันเพราะว่าเราต้องไปเตรียมเรื่องของเขาเรียกว่าของขวัญใช่ไหมคะที่ต้องให้เจ้าสาวอะค่ะมหัจค่ะมหัจใช่ค่ะคือสามีก็จะแนะนำว่าเวลาเราไปมัสยิดเนี่ยเราจะต้องแต่งตัวแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราก็จะต้องแบบเรียบร้อยอะไรเงี้ยค่ะก็พอไปติดต่ออิหม่ามปุ๊บก็จะมีน่าจะมีอิหม่ามแล้วก็คนที่อยู่กับอิหม่ามอะค่ะประมาณ 4-5 คนนะคะมาเป็นพยานแล้วก็เขาก็จะมีพยานของฝั่งผู้ชายอะค่ะ
ก็จะมีเพื่อนของสามีมาหนึ่งท่านค่ะแล้วก็เราก็เป็นวิดีโอคอลกับที่บ้านค่ะค่ะก็แจ้งหมายถึงทางบ้านผู้ชายใช่ไหมคะทางบ้านเจ้าบ่าวใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ทางบ้านหนูด้วยค่ะเขาก็จะวิดีโอคอลบอกว่าเรากำลังจะนิกะแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะแจ้งให้เขาทราบเขาก็โอเคพอเขารับรู้ก็เหมือนกับเป็นพยานแล้วก็อิหม่ามบอกว่าเดี๋ยวอิหม่ามจะเป็นพยานด้วยแล้วก็คนที่นี่แล้วก็เป็นพยานต่ออัลลอฮ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยได้เริ่มทำพิธีกันทำจุดละก็เราก็ได้มีเซ็นเอกสารนะคะก็มีได้เซ็นแล้วก็แจ้งกับทางอิหม่ามไปว่าสินสอดมีเท่านี้แล้วก็ได้เซ็นแล้วก็เขาก็บอกว่าเราเป็นสามีภรรยาแล้วนะแล้วก็วันนั้นเขาก็ให้เอกสารเรามาไหมใช่ค่ะมีเอกสารมาด้วยแต่เป็นภาษาไทยค่ะก็เหมือนกับเอกสารรับรองการนิกะห์ในส่วนของพิธีกรรมทางศาสนาส่วนเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นต่างจังหวัดนะคะมันจะไม่ได้มีเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องแปลให้สามีฟังว่าข้อนี้มันคือแบบนี้นะเธอต้องทำตัว1 2 3 4เป็นคือต้องเป็นสามีแบบนี้ดูแลแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยต้องดูแลทําดูแลถ้าเป็นในพื้นที่ของโซนกรุงเทพฯเนาะเขาก็จะต้องไปติดต่อที่สำนักกิจการของอิสลามอะค่ะรู้สึกพี่น่าจะอยู่คลอง9ค่ะต้องไปต่อที่นั่นถ้าเป็นในส่วนของต่างชาตินะคะแต่เนี้ยพื้นที่ที่น้องอยู่ก็จะเป็นสมุยเนาะก็ไปติดต่อที่มัสยิดก็ดำเนินเรื่องได้เสร็จเลยตอนนี้ในส่วนของหลังจากการแต่งงานแล้วเนี่ยมีการวางแผนชีวิตต่อจากนี้ไหมคะว่าจะยังไงดีหรือว่าจะมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่ไทยหรือหนูจะย้ายไปอยู่ที่นู่นอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็กำลังตัดสินใจค่ะว่าเพราะว่าตอนแรกที่ย้ายพอเรานิกะห์เนี่ยเราก็ตัดสินใจซื้อบ้านที่สมุยแล้วก็อยู่ที่สมุยแต่ทีนี้พอเราย้ายมากรุงเทพค่ะเพราะเราตัดสินใจว่าเราจะไปย้ายไปอยู่ที่เป็นเมืองมุสลิมเลยเพราะว่าสามีบอกว่ามันจะได้ง่ายสำหรับหนูด้วยเวลาปรับตัวจะได้มีเพื่อนที่เป็นมุสลิมแล้วก็ไปไหนมาไหนมันก็จะแบบปลอดภัยแล้วก็คือทุกที่เขาจะทำที่สำหรับผู้หญิงไว้หมดแล้วอะค่ะทั้งร้านอาหารทั้งฟิตเนสทั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็จะง่ายแต่ทีเนี้ยเราก็ยังตัดสินใจอยู่ว่าจริงๆอะหนูอะอยู่ไทยแล้วรู้สึกสบายใจกว่าค่ะอยู่บ้านเรา มันดีกว่าเนาะค่ะด้วยภาษาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเวลามีเหตุฉุกเฉินอะไรเราคุยเราแก้ปัญหาได้ง่ายกว่าเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ปรับตัวอยู่ที่ไทยได้ง่ายกว่าตอนนี้ก็เลยยังตัดสินใจอยู่แล้วก็อาจจะมีแพลนมีน้องค่ะโอ้ทำดีแล้วก่อนอายุที่จะแบบว่าเกินไปมากกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะขอดูอาให้สมหวังนะคะสุดท้ายเนี่ยคือพี่ก็ฟังเรื่องน้องมาแล้วก็จริงแล้วก็ประทับใจหลายอย่างเนาะแบบว่าเรื่องของใจด้วยเนาะถ้าใจเราได้เนี่ยพี่ว่าอะไรมันก็ได้หมดเนาะถ้าใจเราได้แต่นี้อยากให้น้องฝากนิดนึงได้ไหมคะว่าแฟนรายการของเราที่ชมรายการอยู่เนี่ยอาจจะฝากข้อคิดหรือว่าหลักในการใช้ชีวิตกับต่างชาติอะไรเงี้ยค่ะว่าน้องมีเคล็ดลับหรือว่ามีหลักการยังไงบ้างฝากเพื่อนๆนิดนึงค่ะการใช้ชีวิตนะคะไม่ว่าจะจริงๆไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าจะเป็นชาติเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้อดทนนะคะอดทนความอดทนนี้อาจารย์ครูต้อยกับอาจารย์บรรจงสอนตลอดเลยนะคะเรื่องนี้สำคัญมากๆแล้วก็มันก็จริงค่ะเพราะว่าพอได้นิกาแล้วอะค่ะด้วยการที่เป็นนิกาค่ะมันเป็นหลักประกันว่าสิ่งเนี้ยมันจะเตือนใจเราว่าเราจะต้องมีความอดทนต่อคู่ชีวิตของเรานะมันจะไม่ได้พังไปง่ายๆแล้วเราก็จะไม่ยอมแพ้ง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่าพูดคำว่าแบบไม่มีอะไรทางที่มีอะไรอะไรเงี้ยค่ะกับต่างชาติเนี่ยหรือผู้ชายเนี่ยบางทีเขาจะไม่ค่อยเข้าใจว่าแบบความรู้สึกจริงๆของเราเป็นยังไงก็อยากให้พูดออกมาเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเรื่องคำพูดที่พูดให้เข้าใจกันนะคะเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็ถ้าเรารู้สึกยังไงไม่โอเคยังไงก็ให้บอกไปเราจะเข้าใจกันมากขึ้นค่ะทุกวันนี้ที่อยู่ด้วยกันมาได้ก็มีความอดทนไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีหรือเราไม่ดีนะคะแต่ว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างคนต่างชาติต่างศาสนาต่างสังคมมาก่อนเงี้ยมาอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีเรื่องที่จะต้องปรับต้องจูนกันเพราะว่าบางอย่างค่ะพูดไปมันก็ถ้าทะเลาะกันเราก็ต้องหาจุดตรงกลางที่ว่าเราจะทำยังไงให้มันไปต่อกันได้แล้วก็คุยกันได้แล้วพอเราข้ามผ่านตรงนั้นไปได้เราก็จะเข้าใจกันมากขึ้นยิ่งทะเลาะยิ่งเข้าใจค่ะพอยิ่งเข้าใจกันมากขึ้นเนี่ยทุกอย่างมันจะผ่านไปง่ายมากแล้วเราก็จะบอกจะขออัลเลาะห์ตลอดเวลาที่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอัลฮัมดุลิลลาห์มากอัลเลาะห์เปิดใจแล้วก็ตอบรับดุอาแทบจะแบบทุกข้อที่เราขอเลยว่าเราขอผู้ชายแบบนี้อัลเลาะห์ให้ขออัลฮัมดุลิลลาห์ขอ
ขอให้ชีวิตคู่เป็นแบบนี้แบบนี้อัลฮัมดุลิลลาห์อัลเลาะห์ตอบดุอาให้เป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ดีขึ้นมาได้ด้วยความหัวใจที่มีศรัทธาพอมีศรัทธาแล้วเชื่อค่ะทุกอย่างมันง่ายไปหมดเลยค่ะพอเราเข้าใจทุกอย่างเราเข้าใจด้วยความเข้าใจความอดทนเรามันทุกอย่างมันง่ายไปหมดเลยค่ะสำหรับหนูค่ะก็อยากให้ทุกคนมีความอดทนและความเข้าใจต่อกันจริงๆเรื่องการใช้ชีวิตคู่เรื่องของการสื่อสารพี่ว่าเป็นเรื่องสำคัญเนาะคือบางทีเรามันไม่มีใครที่จะสมบูรณ์แบบไปทุกคนนะคะคือการที่เรามองเวลาเราเกิดปัญหากันเนี่ยก็ให้มองจุดคือจุดดีเป็นหลักอย่าไปมองจุดด้อยเพราะงั้นเราจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันลำบากพอเรามองแต่สิ่งดีๆมันก็จะทำให้เรารู้สึกดีใช่และที่สำคัญเนี่ยเหมือนที่น้องรัศมีบอกก็คือเรื่องของความอดทนเนี่ยพี่ว่ามันเป็นประเด็นที่หลักแล้วก็มันต้องใช้ในการดำเนินชีวิตคู่ของทุกคู่เลยอ่ะมันไม่ใช่แค่แบบว่าคือแต่งงานแล้วทุกอย่างมันจะจบมันเหมือนจุดเริ่มต้นในการก้าวเข้าไปสู่ประตูอีกบานนึงที่มันเป็นประตูแห่งครอบครัวค่ะซึ่งเราจะต้องหล่อหลอมครอบครัวเราให้เดินทางไปต่อได้ด้วยกับความอดทนของเราแล้วก็ความเข้าอกเข้าใจกันสื่อสารกันให้ชัดเจนทุกคำเวลามีอะไรก็ต้องสื่อสารออกมาให้เข้าใจกันอันนี้พี่ก็ขอบคุณน้องมากๆเลยวันนี้พี่เองก็ได้สติเตือนใจหลายอย่างด้วยแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณน้องนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็แชร์มุมมองไอเดียในการใช้ชีวิตกับต่างชาติแล้วก็ต่างภาษาด้วยต่างศาสนิกคือเข้ามาใช้ชีวิตในอิสลามแล้วเนี่ยคือมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเราเนาะเวลาเราเปลี่ยนศาสนามาแล้วก็ยิ่งมาสร้างครอบครัวแล้วเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่มันก็ไม่ง่ายในการที่จะเดินต่อไปแต่ว่าวันนี้ที่เห็นแล้วว่าน้องมาด้วยคุณภาพจริงๆค่ะก็ขอบคุณน้องมากแล้วก็ขอยาซากิเล่าคอยรอนนะคะที่วันนี้สละเวลามาให้กับรายการของเราค่ะก็วันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะคะก็โอกาสหน้าเดี๋ยวอาจจะเชิญมาร่วมใหม่ในครั้งต่อไปนะคะขอขอบคุณน้องมากๆเลยก็ขอขอบคุณผู้ชมรายการของเราในวันนี้นะคะเรายังมีของรางวัลมอบให้นะคะสำหรับคนที่ติดตามรายการของเรานะคะเป็นหนังสือ7เคล็ดลับนะคะสู่การใช้ชีวิตคู่นะคะเดี๋ยวถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะรายการเราได้เดี๋ยวเราจะทักไปนะคะแล้วก็ส่งหนังสือไปให้ถึงบ้านเลยค่ะจำกัดเพียงแค่3รางวัลเท่านั้นนะคะถ้าใครอยากได้ก็คอมเมนต์มาเลยวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์ที่สนับสนุนรายการของเรานะคะก็ผลิตภัณฑ์อาเม่นะคะแล้วก็บริษัทออโรราเมดเทคจำกัดนะคะก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูค่ะ